ฟอนต์ของ Alpine W900 W900 ตัวนั้นมายังไงเป็นของเดิมที่ลูกค้าเขามีมาอยู่แล้วครับอ๋อไว้แยกกันเหรอคะกับที่ติดไปใหม่ถูกต้องครับแล้วก็ทำการแฮนด์เมคกรอบหน้าขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วที่พี่แป้งเห็นอีกอันนึงก็คือตรงกรอบอะค่ะตรงขอบอะเท็กเจอร์อะจะเป็นสีดำด้านด้านคล้ายๆกับ ODR คือเหมือนเลยอะแทบเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันเลยอะตั้งใจตั้งใจครับจะได้เอามาแมทช์กันใช่ไหมคะใช่ผมต้องการให้มันเป็นธีมคอนเซปต์เดียวกันเพราะเหมือนเลยนะคุณผู้ชมต้องนับถือใจในการเลือกวัสดุมาวางแล้วถ้าจากฟอนต์ล่ะคะถ้าจากฟอนต์ผมให้เป็นสปีกเกอร์ดีกว่าครับสปีกเกอร์ก็ในรถไฮเลอร์คันนี้เนี่ยเราได้เลือกใช้เป็นโฟเคอลรุ่นอูติมาโอ้โหล่ะค่ะนี่พี่ไปกำลังกดกินเล่นอยู่ในหัวเรื่องนี้พิเศษยังไงบ้างพิเศษตรงแพงนอกจากความพิเศษตรงแพงแล้วมีกล่องใหญ่มากที่ใส่อยู่ที่บ้านมากล่องใหญ่มากนอกจากจะแพงแล้วก็กล่องใหญ่มีอะไรพิเศษอีกไหมคะที่ควรค่าแต่แบบแกจะกลายจ่ายเงินไปรายละเอียดเสียงครับมันให้ออกมาที่ดีจริงๆดีจริงๆใช่เขาจะแบบว่าตัวหน้าดอกเขาจะสีเทาๆใช่ไหมครับเป็นตัวทวิตเตอร์จะเป็นเบอร์ลิเลียมเบอร์ลิเลียมตัวนี้จะเป็นลำโพงใช่ตัวนี้จะเป็นลำโพง3ทางมาอยู่แล้วเนาะที่เราเห็นเบอริเลียมนี่ก็น่าจะเจอได้ในเป็นวัสดุชนิดนึงคุณผู้ชมค่ะที่ก็ค่อนข้างใหม่แต่จะเจอได้ในลำโพงของกลุ่มไฮเอนด์มากมากเขาเชื่อกันหรือเป็นความจริงหรืออะไรไม่รู้นะแต่เขาบอกว่ามันถ่ายทอดเสียงสูงเนี่ยได้พริ้วไหวฟังสบายหวานนะเขาว่ากันมาหนูก็ไปฟังแล้วแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละดีจริงๆใช่แต่ถ้าคนที่หูเทพจริงๆเขาจะแยกออกเนาะคนที่เล่นสเต็ปลำโพงมาเยอะๆอ่ะเขาน่าจะแยกออกแล้วนอกเหนือจากการที่แบบถ่ายทอดเสียงออกมาได้แบบนี้แล้วข้อดีของมันนะคะวัสดุหรืออะไรเขาทำจากอะไรทำไมเขาถึงค่อนข้างมีราคาขนาดนั้นทางโฟคอลเองอะครับเขาจะมีเครื่องมือในการวัดอุปกรณ์พวกนี้ต่างๆเลยทุกอย่างออกมามันจะเพอร์เฟคที่เขาตั้งค่าเอาไว้คือมีความประณีตในการจัดทำก็เลยแพงมันเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของเขาด้วยไหมใช่ครับเพราะว่าจริงๆในแต่ละแบรนด์ก็จะมีเทคโนโลยีที่เขาคิดค้นมาเนาะเรื่องการติดตั้งล่ะคะการติดตั้งสปีกเกอร์จัดวางไว้ตรงไหนบ้างก็จะมีสวิตเตอร์กับมิดเลนส์ครับเราติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งที่3 A พิลล่าแล้วก็มิดเบสเราจะไว้ที่ประตูที่เดิมใช่แต่ว่าเราทำการเปิดหน้าลำโพงแล้วก็เราใช้วัสดุอย่างดีในการทำให้เป็นตู้ของมิดเบสที่มีคุณภาพเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมหามองจากตาเปล่านะคะเราจะเห็นได้เลยว่าเขาจะเป็นตู้ที่ออกมาหนาออกมาจากแผงประตูเลยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ถ้าคนไม่ได้เล่นเครื่องเสียงหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าถูกทำเพิ่มเพราะว่าวัสดุที่เขาเลือกมาหุ้มคืนไปเนี่ยเหมือนกับแผงประตูนั่นเลยใช่ครับโอ้เนียนรู้ใช่รู้ป่ะไม่รู้ไม่เคยรู้อะไรเลยใช่ดูเนียนจริงๆไม่เหมือนเลยคุณผู้ชมว่าคือถ้าสมมติใครไม่เคยเห็นรุ่นนี้มาก่อนอะไรเงี้ยก็จะไม่รู้แต่นั่นคือสิ่งที่เขาทำเพิ่มเข้าไปอีกแล้วเทคนิคการทำเสา A ของที่นี่นะคะเห็นบอกที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการจูนเสียงเป็นมือแชมป์โลกเลยมันเป็นยังไงคะเทคนิคการวางการติดตั้งของเราเนี่ยคือผมชอบในการหล่อแต่ละคันนะครับขึ้นมาใหม่เองมากกว่าอ๋อไม่ได้มีสำเร็จไม่มีอ้าวงี้ก็ไม่ซ้ำเลยสิคะใช่ครับสไตล์รถแต่ละคันจะไม่เหมือนกันผมชอบแบบนั้นมากกว่าโอ้พอความท้าทายด้วยแต่ว่ามันเพราะอะไรบางเดี๋ยวนี้เขามีแบบสำเร็จก็คือแปะวางได้เลยนะใช่ผมคิดว่ารถอะคูสติกแต่ละคันมันไม่เหมือนกันครับถึงจะเป็นรุ่นเดียวก็ตามรุ่นเดียวกันก็ตามแต่ว่าผมอยากเพราะว่าการติดตั้งแต่ละอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งกันอยู่แล้วเสียงของแต่ละคันมันก็เลยไม่เหมือนกันผมเลยอยากให้แต่ละคันเนี่ยที่เราทำขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นของสไตล์รถของคันนั้นมากกว่าโอ้ติดกิน วิถีแชมป์ไงเขามาวิถีแชมป์นั่นทำเหมือนรถแข่งทุกคันเลยเนาะใช่ครับใช่ไหมทุกคันก็ต้องหลอกกันขึ้นมาใหม่อันนี้ทำแต่ว่าประเด็นคือทำแบบนี้กับรถทุกคันไงตั้งใจมาถัดจากลำโพงค่ะต่อจากลำโพงแล้วไปที่
ผมให้เป็นซับวูฟเฟอร์ก่อนแล้วกันครับซับวูฟเฟอร์เนี่ยเราใช้เป็น Harmotech รุ่น Test Series เดี๋ยว Harmotech เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ไทยที่ถึงแม้ว่าจะไปดังในต่างประเทศก็ตามครับแต่ไหนบอกว่าอยากได้สูตรทำไมไม่สูตรโฟคอลไปเลยล่ะทำไมมาสูตรกลับมาสูตร Harmotech ที่ผมเลือก Harmotech S10 เนี่ยครับเพราะว่าตัวซับ Harmotech S10 เนี่ยตอบโจทย์ในซิสเต็มนี้ได้แล้วก็ตอบทุกย่านความถี่ที่เราต้องการได้คือลงลึกได้ดั่งใจที่เราต้องการใช่ครับก็เลยเลือกตัว Harmotech มาตอนแรกยังคิดว่าซับน่าจะเป็นแบบว่าโฟคอลอะไรอย่างงี้แบบเอาให้สุดไปเลยใช่มั้ยก็เรารู้สึกว่าแบบเขายังเลือกตัวท็อปสุดของโฟคอลแต่ที่แน่ๆเราไม่เห็นซับวูฟเฟอร์ของ Harmotechเอาไปวางตีตู้ไว้ตรงหัวคือมันแอบไม่ได้น้องอบซับวูฟเฟอร์คือมันดอกใหญ่มันต้องมีตู้มันต้องมีปริมาตรมันเอาไปมันไม่ใช่ซับบ็อกซ์ที่จะไปซ่อนใต้เบาะนึกออกมั้ยแล้วทํายังไงให้พื้นที่การใช้งานเท่าเดิมเฉพาะเค้าเรียกอะไรนะเฉพาะแม่เหล็กก็ขนาดนี้แล้วหนาๆแล้วยังไม่รวมหน้าดอกยังไม่รวมปริมาตรตู้มันไปอยู่ตรงไหนคะเราติดตั้งไว้อยู่ที่ตรงกลางคอนโซลของรถครับเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะไอตัวรถอะเหรอพี่ใช่คือเราหันหน้าเข้ารถใช่ไหมนี่เป็นพวงมาลัยใช่ป่ะคอนโซลตรงกลางๆตรงนั้นน่ะที่เราไม่เห็นหน้าดอกเลยอะฮะยังไงคะอันนี้ต้องอธิบายอันนี้ต้องยอมไขเทคนิคออกมายังไงเล่าสิผมต้องการให้ซับอะครับมันอยู่ภายในรถด้วยแล้วง่ายต่อเบสอัพฟอนต์พวกนี้เราเข้าใจได้แต่การเรามีตู้ซับเอาไว้ตรงนั้นนะมันคือยังไงบ้างยากไหมยังไงยากครับมันเป็นโจทย์ที่ยากแต่ว่าผมอยากให้ปริมาตรที่มันได้มากที่สุดเท่าที่มันทำได้ก็คือไปสร้างตู้ตัวเอาแล้วคอนโซลเดิมเขาไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคะเราทำการแฮนด์เมดขึ้นใหม่ละยกของเดิมออกมันก็จะเก็บของอะไรไม่ได้ใช่ไหมคือมันไม่ใช่เกตตรงนั้นน้องโอ๊บแต่มันคือเกตตรงกลางระหว่างการที่ถ้าสมมติว่าใช่แล้วคนขับกับคนนั่งใช่แล้วเขาก็สร้างตู้ลงไปถึงพื้นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็สร้างตีตู้ขึ้นมาแล้วน้ำออกมันเสียงออกยังไงเป็นตู้อะไรยังไงคะอันนี้จะเป็นตู้เปิดครับมันจะมีพอร์ตอยู่2อันอยู่ด้านข้างในพอร์ตก็คือก็จะอยู่ข้างในที่เราเห็นเป็นตะแกรงดำๆข้างล่างถูกต้องไหมถูกต้องครับโอ้ยตู้เสียงไม่ลำบากหรอคะอย่างนั้นไม่ค่ะง่ายถ้าซับไปอยู่ข้างหน้าพี่ว่าวิธีตั้งซับในเนี้ยยากแล้วตู้เนี่ยคือไม่ใช่ตู้สี่เหลี่ยมใช่ไหมคะตู้เป็นทรงโค้งใช่เป็นทรงกลมๆอ่ะโค้งๆเหมือนโอ่งในความรู้สึกพี่แป้งทำไมเป็นตู้ทรงนี้ผมอยากให้มันเข้ากับบอดี้ของรถอะครับคือได้ปริมาณไม่พอเอาเรื่องสวยงามด้วยใช่แล้วไอ้ที่หนูเห็นเป็นที่เสียบ USB เยอะๆๆๆอ่ะคะเยอะมากคันนี้สุดเสียบ USB เยอะจริงอันนั้นคืออันนั้นจะเป็นช่อง USB ของตัว W900 ครับฮะแล้วของเอาไพ่ W900ใช่แล้วคันนี้เขามีเพิ่มจูเนอร์ดิจิตอลเพิ่มเข้าไปมีจูเนอร์อากาศเข้าไปอีกใช่แล้วก็เลยทำการเพิ่มเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานได้สะดวกแต่ไม่ใช่เพิ่มออกมาแล้วก็ห้อยใส่ระยงระยางข้างหน้าเถอะไม่คุณผู้ชมค่ะคือคอนโซลกลางใช่ไหมเป็นตู้ซับแล้วนะเขาก็ทำลาดมาแล้วก็หุ้มด้วยคาทาร่าเล็กๆข้างบนนะคุณผู้ชมด้วยหนังสีเดียวกันเสร็จแล้วก็มามีพอร์ตเป็นที่เสียบพอร์ตไว้แล้วก็มีที่วางแก้ว2อันใช่งดงามกว่าจะทำเก่งยอมรับยอมใจนั่นหมายถึงรถคันนี้นอกจากเสียงดีเบสอัพฟอนสเตทมาแน่นอนแล้วเสียงใสมาด้วยสิเนี่ยดูหนังฟังเพลงฟังก์ชันครบดูทีวีดิจิตอลได้ด้วยถูกต้องครับคือไม่มีอะไรแล้วที่ทำไม่ได้อ่ะ